นะฮะคุณพี่คุณเต๋อนะครับดูเหมือนว่าจะเติมความหวานให้กันตลอดเวลาล่าสุดก็ชวนกันไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับเลี้ยงอาหารกลางวันกับน้องๆบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ครับผมนิดนึงฮะนิดนึงผมเกิด18กันยาครับ18ตุลาค่ะยังไม่ถึงค่ะเขาเรียกว่าดวงสมพงษ์ผมเป็นคนรักเด็กมากนะครับแล้วส่วนใหญ่เด็กจะรักผมด้วยวันเกิดใช่ไหมที่ทำเค้กให้ค่ะเป็นเค้กรูปหัวใจอร่อยไหมคะอร่อยที่สุดในโลกเลยครับผมให้อะไรไปส่วนใหญ่เขาก็ดีใจก็หวานอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับมันไม่ได้เติมอะไรมากมายคำตอบของทั้งคู่นี่ทำเอาเหล่าสาวโสดถึงกับอิจฉานะคะในความหวานไปตามๆกันแต่ถึงปีนี้ค่ะฝ่ายชายจะมีอายุ28ปีแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่นะคะเพราะว่านอกจากน้องพีจะมีอายุแค่23ปีแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ขอทำงานก่อนค่ะจริงๆผมที่คบกับน้องพีก็คือจริงจังอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องเรื่องอนาคตหรือว่าเรื่องแบบสร้างครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเมื่อไหร่จะเขียนบทให้พีคเพราะว่าเราก็เขียนบทสร้างนางเอกดังหลายเรื่องแล้วนะแล้วนี่คนใกล้ตัวด้วยอยากมั้งไหมจริงๆเคยมีแวบๆมาในหัวเหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่มีโปรเจกต์อะไรที่เหมาะกับน้องพีคครับก็ถ้ามีโอกาสเขียนจริงก็อาจจะถือโอกาสเล่นเองไปด้วยเลยครับนะครับผมก็ถือเป็นคู่ที่น่ารักอีกหนึ่งคู่นะครับก็ขอให้รักษาความหวานกันก็ชิมกันไปนานๆนะฮะหวานๆ